ถึงโตโยต้านึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับเชล่าบอร์ดโปรเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีแล้วก็ไอเอลวีดีรวมไปถึงโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินดีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทโอ้โหลูกนี้นี่แม่ลอยเคว้งกลางอากาศนานเลยทีเดียวนะครับเอาละครับบดเข้าไปเรื่อยครับทางด้านของศักดิ์เล็กครับแขนของเขาอยู่ตรงนี้ครับใส่สีเสื้อโกโก้แลนด์เชียงรายครับวันนี้ตีได้ไหมครับตีได้ไหมแทงเข่าขวาครับโอ้โหล็อกดีครับล็อกดีล็อกสวยครับตีเข่าขวาครับเด้งตีขวาครับทางด้านของศักดิ์เล็กครับตีเข่าขวาครับสามเข่าไปแล้วครับลูกขวัญแก้ยังไงครับสี่ครับแล้วก็ล้มลงไปครับโอ้โหตามเข้าไปบัดขวาตัดลำตัวครับเน้นเป้าใหญ่ก่อนครับลูกขวัญแข้งขาฉันจะอ่อนปวกเปียครับลูกขวัญครับศักดิ์เล็กนี่บุกหนักแล้วเกินแล้วนะครับเนี่ยครับชกด้วยการวางแผนชกด้วยกลยุทธ์เลยครับใช้ความสดหมดความเก่าครับลองกำลังกันหน่อยครับแม่แทงเข่าซ้ายเด้งตีขวาครับโอ้ยังแก้ไม่ตกเลยนะครับลูกขวัญครับได้แค่ป้องกันครับโอ้มีศอกด้วยโอ้โหป่วยกว่านี้เอาเดี๋ยวดูเดี๋ยวมีถึงนับน็อกถึงแตกเอ้าไปแดงลูกขวัญดำเนินศักดิ์เล็กจัดอย่างนี้จัดอย่างนี้แฟนถึงแน่นขนาดแฟนถึงแน่นขนาดเอ้าโอ้ลูกขวัญเล็กค่อยๆขยับเข้าหาหมัดขวาวงในใช้แขนซ้ายกดแขนขวาแล้วครับแขนซ้ายกดแขนขวาไว้กลางเวทีเข่าซ้ายยัดเข้าไปสุดๆไปเลยครับอีก1คู่เลยครับเอียดอัดเอ้าเอ้าขยับมาเอาอย่านอกนะอย่านอกนะโอ้โหแบบนี้ก็มาดีครับลูกขวัญท้าดวลชวนแรกเลยครับหมดยกครับโอ้โหเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อครับ4นี่คือมวยดีนะครับแล้วก็ศึกวันศาสตร์เดือน10นะครับภูมิพัฒน์สเตเดียมวันเสาร์ที่24กันยายนนี้ครับสนามมวยภูมิพัฒน์จัดใหญ่นะครับท่านพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์จัดใหญ่นะครับอ่ะบนเวทีเอาละครับแม่พริกแล้วหัวทิ่มลงไปครับทางด้านของลูกขวัญครับบดนะครับทางด้านของศักดิ์เล็กครับบดอยู่ไม่อยู่ครับอู้จับดีครับจับดีครับหาจังหวะตีข่าวครับตีข่าวขวาครับศักดิ์เล็กแม่ตีไม่ได้ก็ยกบังเอาไว้นะครับลูกขวัญพลิกมาตีขวากรรมการพงศักดิ์แม่ละม่อมยันใช้เหลี่ยมตัวมาช่วยด้วยนะครับทางด้านของศักดิ์เล็กครับโอ้ยแข้งขวาโอ้โหแม่โดนกบหูครับใส่หน้าครับทางด้านของศักดิ์เล็กไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแม่ถ้าเกิดเจ็บก็ต้องเก็บอาการตีได้ไหมครับตีได้ไหมตีเข่าขวาครับศักดิ์เล็กตีเข่าซ้ายครับลูกขวัญแทงขวาคืนครับแทงซ้ายขึ้นมาแล้วก็โดนนะครับพอแทงซ้ายแล้วขาลอยครับเหลือขาเดียวครับล้มลงไปศักดิ์เล็กเดินบทต่อเอ้าโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่ต่อยกันโกรธกันมาแรงปีเลยเอ้าสามหมัดไปสามหมัดศักดิ์เล็กศักดิ์เล็กเดินลุยเลยรับมาสูงคว่ำขวานคว่ำแล้วลูกขวานแทงไปเอ้าตีไปศักดิ์เล็กลูกขวานไปโอ้โหนี่ครับนาทีเดียวครับ28ตลบแล้วครับเอาแค่ขวาหมัดขวาครับอย่าซึมนะครับต้องบอกว่าอย่าซึมนะครับอ่ะเต้นเต้นเร้าใจครับนี่คือมวยดีวิธีไทยเข้มข้นเลยครับเอาละครับแค่ขวาลูกขวัญจากเล็กเกี่ยวได้เกี่ยวได้ดันโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวไปเลยครับผู้เอกวันนี้ต่อยกันสะใจสะใจเลยสะใจสะใจนี่ลูกขวัญไปสักเล็กสักเล็กมาโอ้กรรมการทงสามแป้นละมุกอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดอย่าหลุดอย่าหลวมอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าครับโอ้โหเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อครับท้าวประชาระยับสีด้วยปาออดบ้านไทยแล้วก็นัทพัชรีสารวันนี้สายชนนะครับเจ้าของนี่ผู้จัดการของกิ่วเจิ้งก็ดูอยู่ดูอยู่สัปดาห์หน้านะครับลูกนิมิตกับตีโต้เพชรสีหนึ่งกับยอดสยามแสนกล้ากับฉลามขาวนะครับแล้วก็เพื่อไทยเล็กกับเพชรน้ำหนึ่งครับดีดีดังดังทั้งนั้นแหละครับเอาละครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับก็ต้องบอกว่าลุ้นกันช็อตต่อช็อตนะครับนาทีต่อนาทีเลยครับโอ้ต้นยกทำได้สวยนะครับจังหวะขวางของลูกขวัญครับถีบซ้ายครับทางด้านของศักดิ์เล็กครับเตะขวาเจอเข่าขวาของลูกขวัญครับเอาละครับดูนายครับจับจับแม่ตีเข่าขวาครับศักดิ์เล็กซ้ายทีหนึ่งครับกรรมการพงศักดิ์แม่ละม่อมแยกออกมาศักดิ์เล็กขยับเข้าหาครับถีบซ้ายแข้งขวาครับยกบังได้ครับถีบซ้ายได้โดนแข้งซ้ายคืนโอ้โหต่อยกันต่อยกันละเอียดอย่างนี้เลยอ้าวอย่าล้มอย่าล้มนะอย่าล้มนะโอ้ยลูกขวัญกับศักดิ์เล็กอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ้าว
กขาบอกสิมีใครรู้ทั้งสิ้นนะถ้าเกิดรู้ไม่มานั่งภาคแน่นอนครับโอ้ถ้าเกิดรู้อยู่บนล็อกครับคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวมาดูครับว่าสุดท้ายท้ายสุดครับชัยชนะจะไปทางไหนครับสักเล็กหรือลูกขวัญแต่ที่แน่ๆชื่นชมเลยนะครับว่าคู่นี้คุณภาพล้วนๆครับสมราคาคู่เอกของรายการชื่นชมนะครับขอชื่นชมนักมวยทั้งคู่เลยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับชัดชัยสอนทาครับธานินภูมิผิวครับแล้วก็สุดท้ายตาสุดวรชิตแช่มชื่นครับเสมอครับเสมอครับออกตรงกลางเลยนะครับลูกขวัญกับสักเล็กครับเก่งทั้งคู่ครับไอ้ที่เชียร์มานี่ก็เสียแรงเปล่าทั้งคู่โอ้ครับเจอกันอีกภาคแน่นอนครับโอ้ถึงอาวุธดีจริงๆเอาละครับรับรางวัลกันก่อนนะครับทั้งลูกขวัญแล้วก็สักเล็กโกโก้แลนด์เชียงรายครับก็รับจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าและยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำแก้กระสายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยนายห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ครับพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ